หกลบซิ่วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังดีเสียงดังดีไหมทำไมวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองกันล่ะไม่ใส่เสื้อผ้าขม้าล่ะเป็นยุคผ้าขม้าแล้วจะพูดไม่เอาได้ยังไงฮะวันนี้คุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ไปสมัครสวแล้วนะแม่ริมเชียงใหม่นะอีกไม่นานเนี่ยเขาจะเป็นประธานบุตรแล้วนะปรบมือคุณสมชายวงสวัสดิ์หน่อยปรบมือเจ๊แดงด้วยเจ๊แดงจะมีผัวเป็นประธานบุตรแล้วนะเราจะได้ตู้เย็นใหม่กันแล้วนะครับไม่คือห่วงว่าท่านเป็นประธานวุฒิน่ะเราจะได้เข้าสภาหรือต้องไปไถนากันที่สภาอีกไหมคือไปตรงไหนไม่เคยได้เข้าทำเนียบหรือเข้าอาคารสถานที่ซึ่งเป็นสำนักงานเลยพี่ไม่คิดหรือว่าสมชายก็จะพูดว่าฉันเข้าเที่ยวนี้แล้วพวกแกจะไม่ได้เข้าที่ทำงานอีกเลยก็ให้มันรู้กันที่ทำงานใหม่ให้พวกแกไปฝึกอาชีพถึงอยู่ในนั้นนะเราก็ไม่ใช่นักโทษเบเบนะจ๊ะเราจะเป็นพวกโคศกเป็นประชาสัมพันธ์เพราะสามารถใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการไปดายย่าได้จ้ะพี่กบว่าก่อนเลยเริ่มตามอายุอ๋อเหรอ หกลบซิ่วเหรอวันนี้ตามลำดับอาวุโสนะวันนี้ก็มาทวงเวทีไงเพราะว่าเราฟังกันจนรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันมายังไงไปยังไงจนวันนี้เขากลายเป็นว่าเป็นอย่างที่เราคาดหมายไว้บอกว่าข้าวเนี่ยมันไม่มีสารพิษกินได้นะแดกได้นะมีคุณค่าทางโภชนาการมันก็ต้องถามเรื่องเดิมอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่อยู่บางเอ๊ะกันหรือไงเอ๊ะคือว่าข้าวที่บอกว่าส่งไปเนี่ยมันมีตำแหน่งแห่งโหนมาจากไหนถูกไหมถามนายสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดเฮ้ยแต่ส่งเข้าแล็บถามหน่อยอาจารย์ปูเวลาส่งของเข้าแล็บเนี่ยหรือว่าตรวจพวกหลักฐานทางนิติเวชต่างๆถูกไหมนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องโหใส่ซองเก็บปิดจากสถานที่จริงไอ้นี้จะพิสูจน์เรื่องสำคัญว่าข้าวในโกดังกินได้ไหมเนี่ยเรารู้ไหมว่า1ข้าวในโกดังนั้นเป็นข้าว10ปี2รู้ไหมว่าข้าวในโกดังน่ะเป็นข้าวปี56 57ก่อนแล้วถึงจะเอาไปตรวจแล้วดูว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินได้กินไม่ได้ถูกต้องไหมฮะตามหลักวิทยาศาสตร์น่ะถูกคือการจะตรวจสอบคุณสมบัติอะไรในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยความสำคัญก็คือตัวสิ่งตั้งต้นที่เราจะเอามาตรวจสอบมันต้องยืนยันแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามาจากไหนล็อตไหนใครเป็นพยานในการไปเก็บตัวอย่างนะครับรอบนี้ไม่มีเลยเอามาแล้วบอกว่ามึงจงเชื่อจงเชื่อจงเชื่อว่าข้าวมาจากโกดังนั้นแล้วถ้ากูไม่เชื่อมีอะไรไหมไม่มีแล้วเขาก็แหกปากไอ้อ้วนไรยางบอกว่าพวกคุณอย่าใช้จินตนาการเหนือความจริงเอ้ยจงใช้วิทยาศาสตร์ตกลงไอ้วิทยาศาสตร์คืออะไรแค่เชื่อว่าข้าวที่ออกมามันกินได้แต่ไม่รู้มาจากไหนถูกไหมครับคือประเด็นก็คือว่าคนทั้งโลกเนี่ยไม่เชื่อแกแล้วไอ้อ้วนเมื่อคนทั้งโลกไม่เชื่อแกแล้วเนี่ยถ้าแกพอจะมีสมองเหลือใช้งานบ้างแกจะต้องหาผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือกว่านี้ไม่อย่าไปฟังสองคนนี้แล้วพี่น้องเอาเรามาด้วยกันเปล่าเนี่ยพี่ครับทองทะเลาะกับพระโคพอพระโคเพียงซะแล้วเราเลิกพูดเรื่องที่มาของข้าวได้แล้วเขาบอกว่าข้าวปีไหนเราก็เชื่อปีนั้นเราเชื่องเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันกินได้เราก็เชื่อเพราะเราเชื่องเขาบอกว่าข้าวมันขายได้ที่แอฟริกามีตลาดรอซื้ออยู่ข้าวเก่าเราก็เชื่อเพราะเราเชื่องดังนั้นเมื่อเราเชื่องแล้วเราอยากจะรู้ว่าข้าวเนี่ยวันนี้กรมวิทย์เนี่ยฟอกขาวให้เรียบร้อยแล้วข้าวเนี่ยขายได้แล้วเพราะมีกรมวิทย์เป็นตรายางแล้วเมื่อกรมวิทย์เป็นตรายางเรียบร้อยแล้วข้าวน่ะที่มีน่ะอยากขายเท่าไหร่ขายไปไอ้ที่อยากรู้ด้วยความเชื่องของพวกเรานี่แหละว่าอีปูจะกลับวันไหนบอกมาสักทีใช่ไหมอีปูจะกลับวันไหนข้าวกินได้นะรู้กินได้ข้าวไม่มีพิษรู้ไม่มีพิษเข้าใจเพราะว่าพูดว่ามีมันก็ไม่เชื่อบอกว่าจะกินไม่ได้มันก็จะเกณฑ์อ้างคนโน้นอ้างคนนั้นอ้างคนนี้จนทั้งอ้างกรมวิทย์แล้วกรมวิทย์เนี่ยยืนยันมาตั้งเป็นเวลาช้านานวันนี้กรมวิทย์นี้ตายเลย
หมดอำนาจหมดความศักดิ์สิทธิ์หมดความขลังเลยกรมวิทย์ไปฟอกข้าวฟอกขาวกรมวิทย์เหมือนกับซาวข้าวให้กับเขาเป็นที่เรียบร้อยเป็นการซาวครั้งที่16โดยกรมวิทย์น่ารักมากบอกว่ากรมวิทย์ทำหน้าที่ซาวข้าวสำหรับผมกรมวิทย์ทำตัวเหมือนทหารเกณฑ์ซักกางเกงในคุณนายขาวสะอาดเกลี้ยงเก่าตั้งแต่เป้าหน้ายันเป้าหลังคำถามคือกางเกงนายคุณนายฉันรู้แต่คุณนายคนไหนคุณนายคนไหนฉันจะได้ซื้อตู้เย็นให้ถูกไปเออคุณนายคนไหนปกติจำได้ไหมไปเดินบางลาบางลาที่ภูเก็ตอ่ะคนถามสมชายมาด้วยอ่ะกับทักษิณน่ะสมชายอยู่ไหนผมบอกทักษิณยุ่งหน้าแต่สมชายหายแวบเข้าร้านไปแล้วไปซื้อตู้เย็นอยู่อยู่โฮมโปรไปซื้อตู้เย็นแจกอยู่เพราะว่าบอกเจ้ว่ามาเดินบางลากับทักษิณจริงๆไม่อยู่ไปดูในรูปสิเห็นหัวไหมเจ้ฝากฟ้องเจ้ด้วยนะเอาเป็นว่าเราข้ามขั้นไปงี้พี่กบข้ามไปไหนไม่ต้องรู้แล้วว่าที่มาของข้าวที่เอาไปตรวจนะมาจากไหนวันนี้ช่วยบอกพวกเราหน่อยว่าข้าวกองนั้นนะจะเอาไปไหนที่มาไม่ต้องรู้ขอรู้ที่ไปดีกว่ามันจะได้ไม่มาปนอยู่ในหม้อข้าวของพวกเราถูกไม่ถูกเฮ้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าคนไทยอดกินข้าว10ปีไม่ต้องห่วงถึงได้บอกไงฉันต้องเสียใจมะอดฉันเสียใจมะเราคาดหวังว่าคุณจะได้แดกเป็นขวัญกระเพาะฉันต้องเสียใจมะฉันต้องร้องไห้มะลำไส้ฉันจะย่อยถูกไหมแต่ที่แน่ๆก็คือว่าขายข้าวไปแล้วเนี่ยอีปูกลับวันไหนถามอีกทีหนึ่งเจ้าอีปูกับวันไหนกับช่องทางไหนกับยังไงมาไงกับนั้นล่ะค่ะป่วยไหมมาไงกับอย่างนั้นล่ะค่ะไปทางไหนก็กลับทางนั้นทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติค่ะกับวันไหนเอางี้ดีกว่าจะได้นับคือสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่ากรมวิทย์กลายเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่เสื่อมสมรรถภาพไปแล้วใช่สภาพไม่ต่างจากโรงพยาบาลตำรวจที่กลายเป็นทหารเกณฑ์ซักกางเกงในคุณนายเหมือนกันใช่เช่นเดียวกับกฤษฎีกาที่ตรวจคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานใช่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้พอตัวซวยเดินผ่านไปอัปมงคลโดยพร้อมเพรียงกันคำถามก็คือว่ามาบัดนี้แล้วทักษิณยึดกุมอำนาจในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเรียกร้องหาชาเขียวมัทฉะใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครทำอะไรได้แล้วกฤษฎีกาบอกว่าเรื่องพิชิตชื่นบานเหรอถ้าถามมา1ฉันก็ตอบ1ไงเออแล้วจะล้ำไป 1.1 1.2 1.3 ไม่ได้หรืออย่างไรเธอไม่ถามก็ฉันก็เลยไม่ตอบใช่ฉันตอบด้วยเธอว่าฉันเสือกเออแต่ประเด็นของพิชิตชื่นบานก็คือว่าพี่ชิดนั้นเนี่ยขาดคุณลักษณะอันเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมครับเพราะฉะนั้นเมื่อขาดคุณสมบัติแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำชื่อพี่ชิดชื่นบานขึ้นทูลเกล้า40สว.เขาก็บอกว่าอันพี่ชิดผิดคนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าก็ผิดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพี่ชิดผิดพี่ชิดต้องโหลดนายกต้องโหลดนายกโหลดครม.โหลดทั้งครม.มันเลยมีข่าววันนี้ว่าพิชิตชื่นบานนั้นถูกบังคับให้ลาออกต้องลาออกพิชิตบอกไม่ออกถ้าพิชิตไม่ออกจะมีอะไรมะเมถ้าพิชิตไม่ออกมึงมาบอกให้กูลาออกเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นใครให้กูถือถุงขนมขึ้นศาลพิชิตเขาก็มีท่าไม้ตายแต่ที่แน่ๆคือบ้านเมืองมันวิปริตผิดอาเพศเพราะว่าถ้าคนทำผิดขาดคุณสมบัติผิดกฎหมายมันยังได้เป็นรัฐมนตรีได้คุณเอาขึ้นทูลเกล้าได้เราจะอยู่กันต่อไปได้ยังไงเราอยู่กันโดยที่ไม่ต้องใครอะไรมารับรถมารับเจ๊อะไรนัดรถมารับเรื่อยเลยฉันขึ้นเวทีทุกวันจันทร์ที่ไรมันมีเรื่องสิเรื่องอย่างนี้ทุกทีเลยจันทร์ที่แล้วก็มีเสียงนี้ทุกทีเลยจำได้ไหมแควแควไปนี้ทุกทีเลยแปร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 มันเป็นฝูงแปดฝูงแปดทุกทีเลยปองมาแล้วปองมาแล้วจะได้พากันมาสองคนคำถามคือหนึ่งเรื่องข้าวข้าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกต้องเลยไม่มีอะไรถูกต้องเลยตั้งแต่มาแรกตั้งแต่สมัยอีปูจนถึงปัจจุบันถึงพี่อ้วนเลยไม่มีอะไรถูกต้องเลยแต่เขาก็ทำให้ถูกต้องหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องลองรับใช้คนพวกนี้ลองรับใช้ความผิดไม่ถูกต้อง2นายกรัฐมนตรีไม่มีความรับผิดชอบเลย
ตลอดไปทั่วเดี๋ยวไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวไปต่างจังหวัดไม่เคยอยู่ทำเนียบไม่เคยทำงานทำการสิ่งใดไม่เคยพูดอะไรที่เป็นประโยชน์พ่อผลเราจะมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ไปทำไม3คุณสมบัติของรัฐมนตรีอย่างพิชิตชื่นบานส่งไปครั้งแรกมีความพยายามจะส่งไปครั้งที่1ตีกลับส่งไปครั้งที่2ได้ทำไมต้องเป็นพิชิตชื่นบานไม่มีพิชิตชื่นบานทักษิณจะตายวันตายพรุ่งใช่ไหมไม่มีพิชิตชื่นบานพวกชินวัตรจะตายวันตายพรุ่งใช่ไหมทำไมต้องมีพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักที่ดูแลสำนักงานที่ไม่ใหญ่ไม่โตอะไรเลยเขามีพิชิตชื่นบานเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ช่วยภูมิธรรมภูมิธรรมมีไว้ทำอะไรเอาไว้ช่วยเศรษฐาเศรษฐามีไว้ทำอะไรมีเอาไว้เป็นหุ่นเชิดให้ทักษิณใช่หรือไม่คุณทักษิณเชิดนายกเศรษฐาอยู่หลังม่านใช่หรือไม่เราจะอยู่ในประเทศแบบนี้ได้อย่างไรนี้เมื่ออดีตนายกที่เคยทำความผิดทุจริตในประเทศไทยหนีไป17ปีแล้วเพิ่งจะกลับมานั่งเชิดหุ่นที่เรียกว่าเศรษฐาไม่ได้อยู่ทำเนียบเลยตลอดไปทั่วสติปัญญาก็ไม่มีวันนี้เกิดเหตุที่ภาคใต้โทรศัพท์ต่อสายหาผบ.ทบ.เกิดเหตุอะไรขึ้นมารถชนเนี่ยเดี๋ยวก็โทรละอะไรเดี๋ยวก็โทรละแกชอบโทรโทรมั่งเรียกมั่งแต่สติปัญญาแกไม่มีแกไม่ได้มีความฉลาดมากเพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้พูดกันตรงๆอย่าโกรธกันเลยเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราเป็นนายกไม่ได้หรอกเราเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เราไม่เก่งพอหรอกเรารู้ตัวดีแต่เราอยากมีรัฐมนตรีที่ดีเราอยากมีนายกที่ดีเราถึงมานั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้และจะอยู่จนกว่าเราอยากจะกลับเอางี้วิธีของเขาเนี่ยนะเราก็คงเห็นข่าวแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาจะฟ้องไปถึงในภูมิธรรมไอ้อ้วนเนี่ยเขาจะฟ้องให้หมดใครมาพูดหมิ่นข้าวให้ข่าวร้ายด้อยค่าข้าวเนี่ยถือว่าทำลายข้าวถือว่าสะใจหรือยังเขาบอกเขาจะฟ้องให้หมดตั้งแต่คุณหมอวรงหรือหน่วยงานต่างๆและสื่อด้วยเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวเมื่อวานมีผู้ใหญ่ท่านนึงมาที่นี่แหละคุณคงไม่ทราบว่าใครท่านบอกเลยว่าตอนนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกสั่งให้รวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องคุณหมอวรงและทุกคนที่ออกมาที่เขากล่าวหาว่าด้อยค่าข้าว10ปีรวมทั้งถึงสื่อมวลชนด้วยพร้อมหรือยังครับจับพี่กบก่อนเลยพร้อมหรือยังครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงเราพูดทุกวันแล้วที่มาพูดตรงนี้มันเป็นการพูดเพื่อรักษาเกียรติภูมิของชาติและเราก็มองเล็งเห็นผลแล้วอย่างที่คุณอัญชลีบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแค่ละครเรื่องหนึ่งซึ่งนำไปสู่การนำยิ่งลักษณ์กลับบ้านเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพื่อกลับมาแล้วบอกว่าข้าวไม่ได้เน่าข้าวขายได้ข้าวกินได้ข้าวไม่มีพิษและข้าวขายไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลทหารขังข้าวไว้10ปีทำไมเรื่องนี้ตอบแล้วตอบอีกและขอให้ตอบอีกครั้งในเวทีนี้จะได้บันทึกกันไว้แล้วฟังกันทั่วว่าเกิดจากอะไรคุณปูครับครับคือถ้าไปถามคุณหมอวรงวันนี้หมออาจจะบอกว่าพึ่งไปฟ้องพรุ่งนี้เช้าเลยนะเพราะอะไรเพราะทันทีที่เรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลเนี่ยต้องการเอกสารอะไรก็ใช้อำนาจศาลเรียกมาได้เลยแล้วก็จะไม่มีไอ้อ้วนมาบอกว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะฉะนั้นฟ้องเลยจ้าพรุ่งนี้ตักบาตรเสร็จแต่ไม่ต้องนุ่งบ็อกเซอร์มาตักบาตรมานายกนะตักบาตรเสร็จแล้วไปฟ้องเลยจ้าอย่ามัวแต่ตีฝีปากอยู่อย่าขู่ถ้าหลังไม่อ่านหางไม่ดาบอย่าขู่ถ้าเป็นคนคิดว่าตัวเองสติปัญญาครบถ้วนฟ้องเลยใครกลัวไม่มีใครกลัวเพราะคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้พูดเพื่อปกป้องความถูกต้องปกป้องข้าวไทยทุกวันนี้ทั่วโลกเขาขนพองสยองกล้าวหมดแล้วเวลาได้ยินคำว่าข้าวจากประเทศไทยมีแต่บันไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ไปนั่งหุงกินตักใส่ปากยังกระอักกระอ่วนหน้าตาไม่ได้เอ็ดอะไรอร่อยอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะเกิดนะครับมันไม่ควรตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามลำพังถ้าเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มันสมาร์ทกว่านี้ที่มันไม่ใช่ขี้ข้ามันจะต้องให้หมอวรงตรวจมันจะต้องให้อาจารย์ออสตรวจมันจะต้องให้แลบต่างๆตรวจมันจะต้องให้โรงสีที่ตรวจได้ช่วยกันตรวจ
ไม่ใช่เลือกแต่หน่วยงานที่ตัวเองคอนโทรลได้แล้วเอามาตรวจทำไมถ้าเราเป็นสุจริตชนถ้าข้าวเราดีจริงอ่ะมาตรวจ10ก็มามาตรวจ100ก็มาข้าวมันก็เหมือนเดิมทำไมต้องเจาะจงตรวจอยู่หน่วยงานเดียวข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้ตรวจเสร็จรีบแถลงเก็บของกลับบ้านจบไม่คุยกับนักข่าวเนี่ยเหรอวิธีการของสุจริตชนนี่เหรอคนที่จะยืนยันว่าข้าวเหล่านั้นถูกต้องบริสุทธิ์ผุดพองยังกินได้ไม่ใช่ครับวิธีการก็ลับๆล่อๆเหมือนกับโรงพยาบาลตำรวจไม่ต่างกันเลยถ้าป่วยจริงเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเอาหมออื่นมาตรวจซิถ้ามันป่วยจริงตรวจ10หมอก็ป่วยตรวจ100หมอก็ป่วยยกเว้นหมอผีอันนั้นคงมัตราสังเลยอ่ะถ้าอาการอย่างที่หมอโรงพยาบาลเขาบอกอ่ะแต่นี่ก็ไม่ให้ใครตรวจอ้างแต่สิทธิผู้ป่วยสุจริตชนไม่ต้องอ้างก็กูป่วยมาตรวจกูแด้ยังไงกูก็ป่วยใช่ไม่ใช่เออแล้วมันหลบซ่อนๆกันทำไมทุกอย่างกระทำอย่างหลบซ่อนๆทั้งสิ้นเรากำลังจะพูดว่าเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยกลไกข้าราชการทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจคุณทักษิณเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกลไกข้าราชการทั้งหมดซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การปกครองของคุณทักษิณเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณทักษิณกดปุ่มทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจคุณทักษิณวันนี้วันแรกในการสมัครสว.ทำไมต้องให้สมชายไปวันแรกเพื่อที่จะบอกทุกคนว่านี่คือประธานวุฒิคนต่อไปเป็นการส่งสัญญาณกับทุกๆคนว่านี่คือประธานวุฒิคนต่อไปใครยังลังเลไม่ลงสมัครเป็นพวกโกอยู่ในตะกร้าของโกก็จงตัดสินใจในวันนี้เสียเมื่อเห็นสมชายวงสวัสดิ์สมชายวงสวัสดิ์ซึ่งอายุอานามก็มากแล้วชราแล้วเจอกับพวกคุณนั่นแหละพวกคุณน่ะไล่คุณสมชายวงสวัสดิ์คุณสมชายมาจับเลยคนพวกนี้แหละฉันจำได้ไล่คุณสมชายคุณสมชายไม่ได้เข้าทำเนียบเลยเนี่ยทำเนียบอยู่ตรงนี้พวกคุณไล่เขาพวกคุณไปปลูกข้าวในทำเนียบรัฐบาล20ปีนะข้าวพวกคุณอ่ะ20ปีนะยังกินได้ไหมเนี่ยกินได้เปล่าเกี่ยวยังอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเอาคุณสมชายวงสวัสดิ์มาวันแรกแทบจะเป็นคนแรกที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นข่าวเอกระเริกเอทึกคึกโครมแต่คนรู้กันเป็นการภายในอยู่แล้วว่านี่คือประธานวุฒิคนต่อไปตอนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีทำเนียบจะนั่งพอเป็นประธานวุฒิคนต่อไปจะมีสำนักงานให้นั่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวใจพี่น้องประชาชนแล้วทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ที่บ้านทั้งที่ดูบุญนิยมทีวีและที่ดูใน TikTok และทุกแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับหัวใจพี่น้องประชาชนแล้วบ้านเมืองวิปริตผิดกฎหมายคนผิดกฎหมายกลับเข้าประเทศไทยได้ไม่ว่าจะด้วยดีลอะไรก็ตามทีไม่ว่าใครจะเป็นคนดีลก็ตามทีใครเอาทักษิณกลับมาเห็นทักษิณทำชั่ววันนี้คนคนนั้นเอาทักษิณออกไปไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่เล่าความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทักษิณกลับมาทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนแบบไหนมันเป็นแบบนั้นคนอยู่คอกไหนมันเข้าคอกนั้นเจ้าของคอกมันกลับมามันเดินเข้าหาคอกนั้นกันลิกลี้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีหน้าที่มานั่งฟังแล้วฟังแล้วอย่าฟังคนเดียวฟังแล้วเราต้องไปกระจายออกไปให้ทั่วให้ทุกคนได้รู้ให้ลูกหลานเราได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เคยทำผิดคิดชั่วกับประเทศชาติของเราเป็นเวลา18ปีเกือบ20ปีที่ประเทศไทยนั้นสูญเสียกับทักษิณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทีเรื่องทักษิณก่อการทุจริตมากเป็นประวัติศาสตร์ใน4ปีแรกของทักษิณฟีเวอร์อีก2ปีผัดมาของการเลือกตั้งครั้งที่2จนกระทั่งเกิดพันธมิตร1พันธมิตร2และจนกระทั่งส่งบ่าวไพร่บริวารผู้พี่น้องมาสืบทอดอำนาจของตัวเอง
แล้วก็ตัวเองก็วนเวียนอยู่รอบประเทศกดปุ่มอยู่นอกประเทศสั่งการอยู่นอกประเทศเสร็จแล้ววันนี้กลับเข้ามาในประเทศก็กดปุ่มเหมือนเดิมสั่งการเหมือนเดิมเดินทางไปที่ไหนไปท้องถิ่นไหนไปตอกซอกซอยไหนมีแต่คนรับใช้ที่เป็นข้าราชการทั้งสิ้นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนเขายังไม่พ้นโทษแต่ข้าราชการกลับไปรับใช้คุณทักษิณไปนอบน้อมเขาไปอ่อนน้อมกับเขาไหล่เนี่ยคู้เลยคอนี่ตกเลยมือนี่กุมเลยทุกคนตกอยู่ภายใต้อำนาจคุณทักษิณหมดเพราะคุณทักษิณมีเงินทุกคนบ้าเงินคุณทักษิณมีอำนาจทุกคนบ้าอำนาจทุกคนอยากได้เงินและอำนาจข้าวมันจึงขาวนวลนุ่มหอมและกินได้พิชิตชื่นบานมันจึงบริสุทธิ์สะอาดและเป็นรัฐมนตรีได้เศรษฐาที่โง่เขลาจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ฟู่ฟ้าได้ลูกสาวอุ๋งอิ๊งผู้ซึ่งไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยจึงกลายเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่มีส.ส.141คนได้และน้องสาวซึ่งไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยมานั่งทำงานต๊อแตะต๊อแตะไปวันๆคุณสุเทพเรียกนางดอกไม้ยังไม่รู้เรื่องเลยแปลไม่ออกหนีออกเส้นทางธรรมชาติไปตุลัดตุเลไปมาบัดนี้กำลังจะกลับเมืองไทยตอนบริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยหมดไป 500,000 600,000 ล้านบาทมาวันนี้จะดิจิตอลวอลเล็ตพรุ่งนี้จะเข้าครม.พิชิตพิชัยพิชัยรัฐมนตรีคลังจะของบปี67อีก 122,000 ล้านบาทของเดิม 900,000 ล้านใช้มา10ปีตัวเลข10ปีพลเอกประยุทธ์อยู่10ปี10ปีไม่เคยทำอะไรเลยตำหนิพลเอกประยุทธ์ตลอดพลเอกประยุทธ์มา10ปี10ปีที่เราทนทุกทรมานกับการที่ต้องเอาเงินเนี่ยจ่ายคืนหนี้สินจากโครงการจำนำข้าวทุกเมล็ดและปัจจุบันยังจ่ายหนี้และยังต้องจ่ายต่อไปอีก10ปีดังนั้นจึงต้องทำแคมเปญข้าว10ปีกินได้เอาตัวเลข10ปีของพลเอกประยุทธ์มาเพื่อที่จะทิ่มแทงพลเอกประยุทธ์แกอยู่มา10ปีแกกล้ารัฐประหารน้องสาวฉันมาถึงบัดนี้เรื่องข้าว10ปีฉันจะเอาข้าวถังนี้โกดังนี้ฟอกขาวให้น้องสาวฉันละเอียดยิบเลยถ้าข้าวมันฟอกยิ่งลักษณ์ได้ถ้าอำนาจมันฟอกยิ่งลักษณ์ได้คุณธรรมประเภทคุณธรรมในประเทศนี้ไม่มีแล้วพี่ศีลธรรมในประเทศนี้ไม่มีแล้วพี่เมื่อคุณธรรมศีลธรรมมันไม่มีนะพี่พี่น้องอย่าไปหวังอะไรกับนักการเมืองในสภาเลยไม่มีใครพูดสักแอะว่าคุณทักษิณใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่มีใครสนใจไม่มีใครยอมรับเลยว่าคุณทักษิณนั้นเชิดหุ่นคือเศรษฐาถ้ายิ่งลักษณ์กลับมาสิ่งเดียวที่พวกเราต้องทำคือตัดชุดพระขมาคู่ใส่คนเดียวมันไม่แก่ต้องใส่คู่รู้สึกเหมือนถูกด่าอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นครอบครัวที่มันสร้างความอัปยศอดสูให้กับประเทศชาติวิบัติให้กับประเทศชาติแล้วมันยังกลับมาได้อ่ะในขณะที่พวกเรานี่แก่ลงแก่ลงทุกวันแล้วมันยังกลับมาได้อ่ะแล้วมันกลับมามีอำนาจได้อ่ะแล้วลูกสาวมันก็ปากเก่งได้อ่ะแล้วมาถึงวันนี้พอพ่อมันกลับมาแม่มันอยู่ครบพี่น้องมันแข็งแกร่งนะอามันก็จะกลับมาญาติพี่น้องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ลุกขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตหมดกล้าพูดได้ว่าฉันไม่เคยโกงข้อสอบอย่างที่มีการพูดกันและ10ปีที่ผ่านมาทำไมไม่พูดล่ะทำไมไม่อธิบายเลยว่าฉันไม่ได้โกง10ปีที่ผ่านมาอมพนันอะไรอยู่ล่ะทำไมมาพูดเอาคราวนี้มาพูดเอาปีนี้ล่ะปีที่พ่อจะกลับมาอยู่เมืองไทยอ่ะคุณทักษิณเหยียบประเทศไทยทีไรลุกเป็นไฟเมื่อนั้นให้ลุกเป็นไฟและเราอย่าเอามือของเราดับไฟก็ให้ดูซิว่าใครพาทักษิณกลับมามือคนนั้นดับไฟเองแล้วกันเลข10ปีนี่มันสนุกเหลือเกินพิชิตชื่นบานก็อาศัยเลข10ปีเหมือนกันคือ10ปีที่เคยติดคุกทำให้คุณสมบัติต้องห้ามประการหนึ่งหมดไปเวลาเศรษฐาถามกฤษฎีกาถามแค่นี้ไอ้วงเล็บที่ว่าด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถามเพราะต่อมาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็โยนว่าถามกฤษฎีกาแล้วแต่กฤษฎีกาก็ไม่โง่นะครับ
กฤษฎีกาบอกว่าเรามีหน้าที่แค่ให้ความเห็นแต่องค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญครับและก็พี่น้องคปท.กับคนอื่นๆก็ทยอยไปยื่นเรื่องเพื่อให้ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้นักข่าวเจอพิชิตชื่นบานถามว่ากดดันไหมพิชิตบอกไม่เป็นไรครับเราเอาการทำงานเป็นตัวตั้งเดี๋ยวนะก่อนจะทำงานช่วยเอากระจกมาส่องดูเงาหัวตัวเองบ้างว่ามีคุณสมบัติครบที่จะทำงานแล้วหรือยังประเทศนี้มีพลเมือง 60-70 ล้านคนไม่ได้แร้นแค้นจนต้องไปกราบตีนวิงวอนพิชิตชื่นบานให้มาเป็นรัฐมนตรีหรอกแต่เพราะเป็นทาสที่ซื่อสัตย์มาตลอด10ปีหรือเปล่าเป็นหัวหน้าทนายความในชุดจำนำข้าวใช่หรือไม่ทำทุกอย่างประเคนให้ตระกูลชินวัตรมาตลอดอย่างนั้นใช่หรือไม่จึงไม่ต้องสนใจอะไรเลยจริยธรรมสำคัญกว่าข้ออื่นๆมนุษย์เป็นมนุษย์เพราะรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและความสุจริตเพราะฉะนั้นถ้าจะทำงานช่วยถามคนทั้งประเทศด้วยว่าอยากให้คุณทำงานหรือไม่และที่สำคัญช่วยบอกเราด้วยว่าคุณทำงานให้ใครให้ประชาชนหรือให้ทักษิณชินวัตรตอบมาเชิญเชิญเคาน์เตอร์ตัดไปตอบแทนไหมอาทิตย์หน้าเราหันเวทีไปที่หน้าทำเนียบดีกว่าปองพูดเหมือนพี่เลยคือคนหน้าเวทีเนี่ยเราเห็นกว้างไปนะคนไหนก็สามารถขึ้นมาอภิปรายได้เพราะรอบรู้ถ่องแท้แจ่มแจ้งหมดแล้วไอ้ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่หนเนี่ยก็คือไอ้พวกสัตว์กระเบือที่อยู่ในทำเนียบในทำเนียบเพราะฉะนั้นเราต้องหันเนี่ยเมื่อวานก็พูดจอเนี่ยต้องหันไปเวทีเนี่ยต้องหันไปทางทำเนียบถ้าฟังไม่ทันช่วยทำกรวยใหญ่ๆนะฮะกรวยใหญ่ๆจากมาแล้วมันมีรูตรงเนี้ยแล้วเอาท่อเนี่ยแยงเข้าไปในห้องนอนของไอเศษถุยทวีนี่สินเนี่ยนะแล้วก็กรอกเข้าไปในอะไรสำนักอะไรร้องทุกข์ของไอพิชิตชื่นบานซึ่งเขาบอกว่าต่ออาจารย์ปูว่าเขามาเนี่ยเขามาทำเนียบอ่ะผมอยู่ในการเมืองขนาดเนี้ยผมมาด้วยความสามารถไม่ใช่เด็กเส้นของใครให้วัดกันที่ผลงานโกหกความสามารถในการหิ้วถุงขนมเหรออันนั้นมันอันนั้นเรียกว่าความสามารถเหรอเขาบอกว่าทุกคนมีอุบัติเหตุในชีวิตอุบัติเหตุคุณโดนโง่ๆข้ามถนนแล้วรถชนการจงใจตั้งใจเอาเงินสดใส่ในถุงกระดาษแล้วใส่รถมาไม่มีมนุษย์คนไหนเขาทำบังเอิญเปิดท้ายรถแล้วก็เบิกเงินมาแล้วมันก็หล่นลงไปถนนถุงถนนพอดีแล้วมันก็ปิดก็เลยหยิบปิดแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเงินสดมากขนาดนั้นไม่เคยรวยเลยไงไม่มีใครไม่มีใครก็ใส่ถุงกระดาษแบบเดียวกับถุงขนมหรอกมีแต่ควายเท่านั้นแหละที่จะทำนี่อย่าพูดมันจึงมีบางตัวแยกย่าแฝกย่าแพรกไม่ออกไงนี่อย่าพูดนี่มาแยกถุงขนมกับถุงเงินไม่ออกอีกอย่าพูดนะแถวนี้เอาเงินแสนใส่ถุงก๊อบแก๊บมาให้ก็เยอะนะจ๊ะแล้วบางคนก็แยกถุงก๊อบแก๊บกับถุงยางไม่ออกสวมมั่วไปหมดสวมมั่วจนรั่วไปหมดนี่ถามหน่อยไอ้150เมตรเนี่ยถ้าเราไปตั้งริมคลองมันจะผิดมั้ยช่วยหันหน้าไปทางนู้นอ่ะใช่ตรงหน้าส้วมอ่ะแล้วริมตะลิ่งกันเลยให้ฝูงเหี้ยในคลองมันดูด้วยดีป่ะในวัดใหม่สิเขาว่า150เมตรเนี่ยคือหลังเวทีไอ้ตรงปั่นไฟอ่ะเราหันหลังให้กรมหลวงกลับมาทางนี้สิหันหลังให้เสด็จกรมหลวงแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วด่ามันเลยด่ามาทุกวันเลยกลางคืนก็เปิดมันไม่สะเทือนหรอกมันไม่สะเทือนหรอกเพราะมันกลับบ้านไปแล้วมันกลับบ้านไปแล้วมันไม่อยู่แต่เราจะด่ามันไม่อยู่มันคือดูง่ายๆเลยถ้าเป็นนายกที่ทำงานเก่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมไปไหนไม่อยากไปไหนดู10 ปีเราชินไงเนี่ยเราต้องโทษพลเอกประยุทธ์กับอาจารย์น้องนะที่ทำให้เราชินเราชินกับการที่มีนายกที่เรียบกริบซื่อสัตย์โปร่งใสสุจริตทำงานเป็นคณะเป็นทีมแล้วไม่อวดเก่งไม่อวดฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์น้องก็เรียบร้อยเรียบกริบไปไหนมาไหนเป็นสุภาพสตรีแต่งตัวดีมากแล้วก็ไม่ล้ำหน้าสามีแล้วก็ไปไหนมาไหนคือเหมาะสมอ่ะคืออาจารย์น้องเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยเสียนิสัย
พอเราเจออาจารย์อ้อมขึ้นมาเราแบบอะไรอ่ะอ้าวตกลงเป็นอาจารย์อ้อมเหรอพี่นึกว่าสีตางสเต็ปเดียวนึกว่าเป็นธิดาลำไยอบแห้งนะได้ผัวเป็นนายกอบจก็เลยได้ดิบได้ดีขึ้นมาเนี่ยจะโทษอาจารย์น้องเนี่ยอาจารย์น้องทำให้เรานิสัยเสียมา10ปีคิดดู10ปีอ่ะ10ปีเห็นอาจารย์น้องมาอย่างเงี้ย10ปีแล้วพอวันนึงเรามาเจอ10เดือนที่ผ่านมาเจออาจารย์อ้อมขึ้นมาเราบอกฮะฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูอย่างนายกประยุทธ์นะรีบไปรีบมารีบไปรีบมาแล้วถ้าไปเครื่องพันนี้ได้ก็ไปเครื่องพันนี้บินเครื่องบินพันนี้ใช่ไหมอันนี้ไปเที่ยวละ50ล้านนี่คราวนี้คงเกินเพราะมันบินแทะแทะแล้วไปแต่ละครั้งพวกเราเนี่ยประชาชนพูดตรงๆนะไม่ใช่เกลียดต้องมานั่งดูทีวีว่ามึงจะเอาอะไรไปขายหน้าชาวบ้านชาวโลกเขาอีกทุกครั้งแล้วไปเพื่ออะไรบอกว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นทุกวันนี้มีอะไรออเดอร์มาจากต่างประเทศยังวันนี้จะไปชี้เอากระเช้าเขาจะไปเอาฟอร์มูล่าวันจะเอาฝรั่งมาเรียนย้อมห้อมเฮ้ยเอามาทำเวนอะไรถามหน่อยสิเนี่ยไม่มีมันของเราอะไม่มีกำลังสงสัยว่ามันเป็นนายกประเทศไหนวะเออมันจะเอาคนอื่นมาแย่งวิชาคนไทยแล้วไปทำขายแข่งบ้าเปล่ามันใส่ถุงยางกลับด้านเปล่าไม่มีสงสัยเมียมันใส่โกเต็กผิดด้านจึงได้เป็นแบบนั้นจึงได้เต้นแล้วมันคันแบบนั้นเออไม่เสียชื่อธิดาลำไยอบแห้งนี่เอากันใหญ่เลยตอนนี้เขาชิงกันนี่ธิดาลำไยอบแห้งถ้าเธอไม่พัฒนานะเธอจะแชร์แพ้เจ๊เบียบสเต็ปเด็ดกว่าเยอะตบหลังหัวดังป้าบบอกฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอนะจำได้ไหมเออเราโชคดีได้มีรัฐมนตรีแล้วเมียมาคุมแบบนี้จ้างรัฐมนตรีคนเดียวได้เมียได้ลูกชายด้วยไปทุกกระทรวงขายเป็นแพ็กเกจเป็นปิ่นโตไปทุกกระทรวงเลยไปทั้งบ้านเลยเช้าตื่นมาไปทำงานกันทั้งบ้านแล้วก็ไปไหนก็ไปกันทั้งบ้านเลยเดินทางเป็นพลวนเลยพ่อแม่ลูกเป็นพลวนเลยประหยัดแอร์บ้านไงพี่ค่าไฟแพงว้ายแล้วพอสามีไม่อยู่เมียเรียนหนังสือใหญ่เลยเมียไปเรียนนู่นเรียนนั่นเรียนนี่ไม่หมออ้อมเนี่ยแกก็เรียนใหญ่เลยแกก็ขยันเรียนนะแต่เราก็เห็นคลิปขยันเต้นตลอดเวลา เรายังไม่เห็นคาสรูอย่างเดียวแกไปเรียนเต้น เราคิดว่าแกไปเรียนลีลาศเออเห็นวพนมั่งเว้ยปปรมั่งไอเราก็เห็นแกเต้นตลอดนึกว่าเรียนบุญเลิศลีลาศต้องจับไปคู่กับผู้ว่าชัดชาตินะต้องจับไปคู่กับผู้ว่าชัดชาตินะถ้าจะเหมาะกันนะพูดเรื่องผู้ว่าเปล่าเนี่ยพูดเรื่องผู้ว่ากันหน่อยพูดผู้ว่ากันหน่อยอีก2ปีเลือกผู้ว่านะเราต้องการ1ล้าน5แสนเสียงนะเพื่อที่จะโค่นชัดชาติให้ได้นะพูดตรงๆเลยนะโค่นชัดชาติมีผู้ว่ากทม2ปีไม่เห็นทำอะไรเลยก็อย่าไปมีมาเลยแบบนี้หาผู้ว่าใหม่หาคนให้ได้1ล้าน5แสนคนเริ่มที่ตัวเราแล้วบอกคนอื่นหาเครือข่ายหาเครือข่ายหาเครือข่ายเดี๋ยวดูอีกทีเอาใครลงหาใครลงไม่ได้เอาแซมดินลงนี่หรอวะหมอเขียวหมอเขียวลองพูดว่ามากันเป็นทีมนี่มาปั๊บไม่ต้องสวน15นาทีแล้วเต็มแล้วเนี่ยสวนกูยาวถึงนางเลิงเลยตอนเนี้ยทุกวันกินได้ด้วยทุกวันจันทร์เจอกันที่ชมัยมารุเชษจำได้ไหมคะเราสัญญากันไว้ทุกวันจันทร์เจอกันที่ชมัยมารุเชษฐ์มีพี่น้องถามหากันหลายคนน่ะนะคะบางคนก็มาได้บางคนมาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าดูบุญนิยมทีวีก็ได้นะคะสมัยนี้เราดูทางออนไลน์ได้เดี๋ยวโฮก็ไปตัดทางออนไลน์ใครที่มาก็เป็นกำลังใจใครที่ไม่มาก็เป็นกำลังใจเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะพวกเราก็มาดูแลพี่น้องของเราที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา20ปีเต็มๆวันนี้ก็ต้องมานั่งแบกทุกแบกสุขให้กับประเทศนี้อีกไอ้คันจะไม่ทำอะไรเสียเลยก็ไม่ใช่พวกเราไอ้คันจะทำมากไปกว่านี้เอ๊ะเราจะทำไมวะทำไปแล้วเราจะเลือกใครเรายังไม่มีพรรคในดวงใจที่ให้เราได้เลือกเลยวันนี้เราก็ต้องประคับประคองสถานการณ์และประคับประคองตัวเองด้วยอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้ทุกคนเป็นสุขลุกนั่งสบายรอเวลาสำคัญของเราจำเป็นจะต้องใช้โลกโซเชียลมีเดียเยอะๆพี่ปองพยายามที่จะย้ำเสมอนะคะ
โลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นกระแสที่สำคัญพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านอย่าลืมเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วอย่าไปคอมเมนต์ให้เป็นภัยกับตัวเองนะคะ อย่าคอมเมนต์ให้ต้องเสียเงินเสียทองติดคุกติดตารางนะคะแล้วก็อย่าทำตัวเองให้ต้องเจ็บเราต้องการพี่น้องเยอะๆพี่น้องมาเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นคนเดียวเราก็พูดไม่มีใครสักคนหนึ่งเราก็มาพูดเจอกันทุกวันจันทร์นะคะที่ชมัยมารุเชษเนาะพี่กบครับก็ถ้าคิดถึงกันก็ต้องไปแนวหน้าออนไลน์ด้วยนะฮะเรียนกัน3คนตอนนี้ต้องซื้อแพมเพิร์ดไว้นะฮะคนดูเพราะว่าทั้งวันฮะไม่มีเวลาหายใจท่านเหนื่อยยังไงนะครับสตาฟเบื้องหลังของแนวหน้าออนไลน์เหนื่อยแบบนั้นทุกคนเพราะเขาก็ไม่มีเวลากินข้าวเหมือนกันเช่นเดียวกันเพื่อพวกเราเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อใครครับใช่ค่ะพี่ปูคืออย่าเหนื่อยอย่าท้อที่ตรงนี้เรามีกันแค่นี้เพราะในโลกออนไลน์นั่งดูบุญนิยมทีวีแชร์คลิปกันอีกมากมายนะครับมีคนมาถามผมว่าวันนี้อยากให้รัฐบาลแจกอะไรผมบอกว่าสิ่งแรกที่เขาควรแจกคือเครื่องช่วยฟังคนไทยหูอื้อไปหมดแล้วแยกดีชั่วไม่ออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่วยฟังที่ดีที่สุดคือโซเชียลมีเดียที่พวกเราจะช่วยกันผลิตออกไปว่าความจริงคืออะไรการบิดเบือนอยู่ตรงไหนคนชั่วกำลังตลบตะแลงเราว่าอย่างไรนั่นจึงจะเป็นเครื่องช่วยฟังที่จะทำให้คนได้ยินความถูกต้องได้ชัดเจนที่สุดและจำไว้นะคะก่อนที่จะแชร์อ่านให้ครบอ่านก่อนอ่านให้ครบจบกระบวนความก่อนนะคะก่อนที่จะแชร์อย่าแชร์ข่าวอะไรที่เราไม่แน่ใจอย่าแชร์ข่าวอะไรที่เรารู้สึกว่าสายกระจายอ่ะแต่ไม่รู้ถูกผิดเราจะผิดไปด้วยการใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องต้องใช้โซเชียลมีเดียให้มีพลังพลังคือมาจากเราเราต้องพินิจพิเคราะห์ก่อนนะคะพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยช่วยเขาแชร์พินิจพิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์อย่าเอะอะมาเทิงแต่จงใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นกำลังสำคัญของพวกเราเป็นอาวุธสำคัญของพวกเราแล้วก็เป็นศรัทธาที่พวกเราจะใช้ออกไปให้มันกระจาย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 ออกไปให้คนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ทั่วโลกได้ยินได้รู้เรื่องราวเดียวกันช่วยกันนะคะเรื่องแชร์เป็นสำคัญวงแชร์ก็สำคัญแชร์เปียแล้วเริ่มเลยฮะเปียแล้วอย่าหนีวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์นะครับพบกันวันจันทร์นัดกันวันจันทร์ที่ชมัยมารุเชษนะคะทุกวันจันทร์เจอกันที่ชมัยมารุเชษนะคะอย่าลืมบอกต่อๆกันไปทุกวันจันทร์เจอกันที่ชมัยมารุเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเดินอย่างนี้